สวัสดีครับวันนี้จะมาเล่าเรื่องหลวงพ่อเงินวัดบุงสะพังอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีให้ฟังหลวงพ่อเงินเป็นพระพุทธรูปศิลปะเชียงแสนล้านช้างอายุ700ปีเป็นพระชัยหลังช้างของเจ้าปางคำได้ขุดพบณจุดใกล้เคียงค่ายดอนรถแดงณวัดป่าพระพิฆเนศริมแม่น้ำมูลเมื่อปีพ.ศ. 2515เมื่อครั้งที่เกิดสงครามโลกครั้งที่สองมหาสงครามเอเชียบูรพายุติลงสงครามเวียดนามก็ก่อตัวขึ้นสหรัฐอเมริกาก็เข้ามาตั้งฐานทัพที่อุบลเพื่อลำเลียงกำลังพลโจมตีเวียดนามเมื่อเครื่องบินทหารสหรัฐลาดตระเวนผ่านวัดป่าพระพิฆเนศซึ่งห่างจากวัดปากน้ำบุกสะพังประมาณ2กิโลเมตรก็ได้เห็นลำแสงประหลาดจากบริเวณป่าพุ่งตรงใส่เครื่องบินทำให้เครื่องบินลาดตระเวนของกองทัพสหรัฐตกในบริเวณนี้หมู่บ้านแห่งนี้จึงเป็นเขตที่ทหารสหรัฐอเมริกาต้องคอยจับตาเฝ้าระวังเป็นพิเศษเหตุการณ์แสงประหลาดแบบนี้เกิดขึ้นหลายครั้งเมื่อทหารสหรัฐปูพรมเข้าไปตรวจพื้นที่บริเวณนี้ก็ไม่พบสิ่งผิดปกติแต่อย่างใดสร้างความแปลกใจให้กับทหารสหรัฐเป็นอันมากภาพนี้เป็นภาพถ่ายเครื่องบินสหรัฐซึ่งมีเด็กๆชาวบ้านเข้าไปมุงดูและร่วมถ่ายภาพด้วยบางคนก็ยังมีชีวิตอยู่และก็ได้เล่าเรื่องราวต่างๆในครั้งนั้นให้ผู้ที่สนใจได้รับรู้พระมงคลธรรมวัตรหรือบุญจันทร์จัตตสโลอธิบายให้ทหารสหรัฐฟังว่าลำแสงประหลาดนั้นมักจะเกิดในช่วงวันพระขึ้น15ค่ำหรือแรม15ค่ำด้วยความเลื่อมใสในปฏิหารทหารสหรัฐจึงช่วยชาวบ้านร่วมกันสร้างพระอุโบสถให้กับวัดปากน้ำบุงสะพังเป็นพุทธสถานแห่งธรรมท่ามกลางฝ่ายสงครามชื่อว่าอุโบสถมิตรภาพไทยอเมริกันแต่ก่อนที่จะสร้างสำเร็จสมบูรณ์ทหารสหรัฐก็ถอนตัวกลับไปซะก่อนพระมงคลธรรมวัตรได้นิมิตว่ามีตาชีพขาวบอกว่าที่วัดป่าพระพิฆเนศยังมีสมบัติอยู่มากแต่ไม่สามารถนำขึ้นมาได้พร้อมกับระบุตำแหน่งให้ทราบและบอกว่าของบางอย่างเจ้าของเขาก็ไม่ให้ของบางอย่างนำขึ้นมาก็จะเกิดอันตรายกับผู้ครอบครองแต่ยังมีของสำคัญอย่างหนึ่งซึ่งไม่ควรจะอยู่ใต้แผ่นดินอยากให้เอาขึ้นไปเก็บรักษาไว้เพื่อเป็นสมบัติของพระศาสนาให้ลูกหลานได้เคารพสักการะของสิ่งนั้นคือพระพุทธรูปเงินพร้อมกับกล่าวว่ารุ่งขึ้นจะเกิดพายุในตอนบ่ายต้นตาลภายในวัดจะหักปลายตาลหักไปทิศไหนก็ให้ขุดไปตรงปลายที่ต้นตาล นั้นล้มลงเมื่อตื่นเช้าขึ้นมาพระมงคลธรรมวัตรก็ได้เล่าเหตุการณ์ครั้งนั้นให้กับชาวบ้านฟังวันนั้นเองต้นตาลในวัดร้างเมื่อถูกลมก็หักโค่นลงผิดปกติคือล้มไปในทางทิศเหนือตรงข้ามกับทิศทางลมที่วัดไปทางทิศใต้พระมงคลธรรมวัตรได้นำชาวบ้านไปที่วัดป่าแล้วก็จุดธูปเทียนเครื่องสักการะบูชาครั้นขุดตรงปลายต้นตาลที่หักลึกลงไปประมาณชั่วคนยืนก็ได้พบแผ่นศิลาสี่เหลี่ยมถูกจัดไว้ในหีบมีความสวยงามอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ทุกประการฝังอยู่ใต้ดินมีการเตรียมการไว้เป็นอย่างดีเมื่อนำขึ้นมาเปิดฝาหีบออกก็ปรากฏว่าภายในหีบศิลานั้นมีสายเนื้อละเอียดสีขาวใสบริสุทธิ์เต็มหีบและพบพระพุทธรูปปางมารวิชัยเนื้อเงินบริสุทธิ์ประดิษฐานอยู่ภายในหีบนั้นในภาพนี้เศษอิฐที่ขุดครั้งนั้นก็ยังพอมีหลงเหลือให้เห็นอยู่ที่โคนต้นไม้ในบริเวณวัดพระพิฆเนศจากนั้นท่านก็ได้อัญเชิญพระพุทธรูปมาประดิษฐานไว้ที่วัดปากน้ำและถวายนามว่าหลวงพ่อเงินโดยคำชับชาวบ้านไม่ให้นำเรื่องนี้ไปบอกกล่าวให้ใครฟังเพราะเนื่องจากเกรงจะเกิดปัญหาและถูกยึดไปเป็นสมบัติของหลวงเหมือนครั้งที่ขุดพบสิ่งของสำคัญที่วัดพระพิฆเนศพระมงคลธรรมวัตรกล่าวว่าเมื่อครั้งชาวบ้านขุดพบพระพิฆเนศหินทรายที่บริเวณวัดป่าแห่งนี้สมเด็จพระมหาวีระวงศ์อวนติโสได้ทราบข่าวท่านก็ได้ออกมาตรวจสอบและขอพระพิฆเนศหินทรายไปเก็บไว้ที่วัดสุปัตนารามวรวิหารภาพนี้เป็นเจดีย์พระธาตุพนมจำลองซึ่งมีอัฐิธาตุของพระมงคลธรรมวัตรบรรจุอยู่ภายในและมีรูปทหารอเมริกันที่มาพบหลวงพ่อเพื่อสอบถามเรื่องราวลำแสงประหลาดและร่วมกันสร้างอุโบสถมิตรภาพไทยอเมริกันขึ้นที่ด้านหลังก็มีหลวงพ่อเงินองค์ใหญ่ที่ร่วมกันสร้างขึ้นใหม่อยู่หลังพระอุโบสถ
ภายในอุโบสถวัดปากน้ำด้านหน้าก็จะเป็นศิลปะรัตนโกสินทร์ผสมลวดลายลาวโดยช่างมาจากเวียงจันทร์ภายในวัดปากน้ำมุงสะพังจะมีรูปหล่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ช่วยเหลือเจ้ากำผงเมื่อครั้งที่เจ้ากำผงได้ขึ้นเป็นผู้นำทัพและเห็นว่าค่ายบ้านดอนมะแดงจะต้านทานกองทัพเวียงจันทร์ไม่ไหวจึงได้จัดแต่งดอกไม้เงินดอกไม้ทองไปขอพึ่งพระบรมโพธิสมภารพระเจ้ากรุงธนบุรีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแห่งกรุงธนบุรีก็ได้รับสั่งให้พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1เมื่อครั้งที่ยังดำรงพระยศเป็นสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกเป็นแม่ทัพไปช่วยเมืองอุรัชธานีศรีวนาลัยโดยให้เจ้าคำผงเป็นทัพหน้านำทัพขึ้นไปตีเมืองเวียงจันทร์จนประสบชัยชนะและได้อัญเชิญพระแก้วมรกตและพระบางมาสู่สยามประเทศเป็นเหตุให้อาณาประชาราษฎร์มีความร่มเย็นเป็นสุขสืบมาสงกรานต์ที่วัดปากน้ำจึงเป็นเทศกาลแห่งความกตัญญูเพื่อเป็นการบูชาหลวงพ่อเงินและน้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชตลอดจนบรรพบุรุษที่นำความร่มเย็นเป็นสุขมาสู่เมืองอุบลราชธานีศรีวนาลัยจนบัดนี้หลวงพ่อเงินเป็นพระพุทธรูปเนื้อเงินปางมารวิชัยศิลปะเชียงแสนล้านช้างฝีมือตระกูลช่างชาวบ้านอายุประมาณ700ปีเป็นพระพุทธรูปประจำกองทัพของเจ้าปางคำแห่งราชวงศ์เชียงรุ้งแสนหวีฟ้า12ปันนาที่แตกหนีกองทัพจีนฮ่อมาสร้างนครเขื่อนขันกับแก้วบัวบานหนองบุรีรัมพูในปีพ.ศ. 2228เจ้าปางคำได้อัญเชิญหลวงพ่อเงินขึ้นเป็นพระพุทธรูปประจำทัพมาด้วยเป็นพระชัยหลังช้างเป็นพระพุทธรูปประจำทัพเมื่อจะไปทำศึกที่ใดเมื่อเกิดสงครามที่ไหนก็จะอัญเชิญพระพุทธรูปประดิษฐานบนหลังช้างไปกับกองทัพเพื่อให้เป็นสิริมงคลและเป็นสัญลักษณ์แห่งชัยชนะหลวงพ่อนาคปลกเป็นพระพุทธรูปนาคปลกหินทรายศิลปะยุคธรวดีราวพุทธศตวรรษที่12ถึง15อายุประมาณ 1,300 ปีเป็นพระพุทธรูปนาคปลกที่แปลกไปจากที่พบในประเทศไทยทั้งหมดเนื่องจากพระพุทธรูปปางนาคปลกโดยทั่วไปก็จะมีพญานาคเพียงตัวเดียวขนดเป็นฐานชุกชีแล้วแผ่บางพานออกไว้เป็น7หัวเหนือเศียรพระพุทธรูปสำหรับพระพุทธรูปนาคปลกวัดปากน้ำมีพญานาค7ตัวทอดขนดกอดเกี้ยวรวมเป็น1แล้วแผ่บางพาน7หัวเหนือเศียรพระพุทธปฏิมากรเรียกว่าพญานาค7ตัว7เศียรแผ่บางพานเป็นกำบังพระพุทธเจ้าหลวงพ่อนาคปลกเดิมประดิษฐานอยู่วัดป่าพระพิฆเนศเมื่อเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ชาวบ้านจึงได้ย้ายหมู่บ้านไปสร้างหมู่บ้านแห่งใหม่ซึ่งคือบ้านปากน้ำในปัจจุบันและได้อัญเชิญหลวงพ่อนาคปลกขึ้นมาด้วยการพบพระพุทธรูปนาคปลกหินทรายศิลปะยุคธรวดีบริเวณป่าพระพิฆเนศบ้านปากน้ำสอดคล้องกับหลักฐานทางโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ตามลุ่มแม่น้ำมูลซึ่งมีอายุในราวศตวรรษที่12และ13แหล่งโบราณคดียุคประวัติศาสตร์รุ่นเก่าที่พบมากที่บริเวณวัดภูเขาแก้วบ้านสะพือเหนือในเขตอำเภอพิบูลมังสาหารจากหลักฐานข้างต้นเชื่อได้ว่าบริเวณชุมชนโบราณบุงสะพังเป็นที่ชุมนุมการคมนาคมที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของอีสานเป็นผลให้ศิลปะวัฒนธรรมสมัยก่อนเมืองพระนครและสมัยแรกเริ่มเมืองพระนครตั้งแต่พุทธศตวรรษที่12ลงมาจนถึงกลางพุทธศตวรรษที่15แพร่กระจายออกไปในภูมิภาคนี้ซึ่งการอพยพผู้คนเข้ามาตั้งชุมชนอีสานโดยเฉพาะที่ราบลุ่มแม่น้ำมูลก็เริ่มมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์โดยพบหลักฐานขวานหินขัดแบบมีบาซึ่งเป็นเครื่องมือของมนุษย์ในยุคก่อนประวัติศาสตร์วัดป่าพระพิฆเนศถือว่าเป็นแหล่งโบราณสถานที่สำคัญชาวบ้านมีความเกรงขามให้ความเคารพนับถืออดีตเป็นป่ารกน่ากลัวใครไปทำของคลำหรือทำผิดจารีตประเพณีก็จะเกิดเจ็บป่วยไข้ต้องนำเครื่องสักการะมาขอขมาจึงจะหายต่อมาท่านเจ้าคุณพระมงคลธรรมวัฒน์จึงได้เข้าไปบูรณะขึ้นเป็นวัดป่าประจำหมู่บ้านท่ามกลางความหวาดหวั่นของชาวบ้านเกรงจะเกิดอันตรายจากสิ่งที่คาดเดาไม่ได้เมื่อได้บูรณะวัดเรียบร้อยแล้วท่านจึงให้ช่างปั้นรูปเหมือนพระพิฆเนศขึ้นไว้ในวัดเพื่อเป็นการเตือนสติว่าวัดแห่งนี้เป็นสถานที่ขุดพบโบราณวัตถุที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ของชาติในปีพ.ศ. 2549มีรายงานการขุดพบโคอุสุภราชหินทรายซึ่งเป็นวัวพาหนะ
ของพระอิศวรตามความเชื่อของศาสนาพราหมณ์มีอายุอยู่ในราวพุทธศตวรรษที่15ถึง16ที่บริเวณข้างวัดป่าพระพิฆเนศไปทางทิศตะวันออกซึ่งปัจจุบันก็เป็นพื้นที่ของชาวบ้านรอบวัดและได้มีการขายทอดตลาดไปยังนักเล่นของเก่าในจังหวัดอุบลราชธานีการขุดพบพระพิฆเนศหินทรายและโคอุสุภราชซึ่งเป็นวัวพาหนะของพระอิศวรตามความเชื่อทางศาสนาพราหมณ์ที่บริเวณวัดร้างแห่งนี้ก็เชื่อได้แน่ว่าสถานแห่งนี้จะเป็นชุมชนโบราณและเป็นสถานที่ทางศาสนาพราหมณ์ในยุคเจนละบกและเจนละน้ำและมีอิทธิพลสืบต่อมาจนถึงเขมรยุคเมืองพระนครซึ่งต่อมาเมื่อพระพุทธศาสนาแบบธรวดีได้แผ่อิทธิพลจากภาคกลางเข้ามาและได้รับความนิยมจากประชาชนมากขึ้นตามลำดับพร้อมกับเขมรยุคเมืองพระนครเสื่อมอำนาจลงสถานที่แห่งนี้ก็ได้กลายเป็นวัดในพระพุทธศาสนาและมีความเจริญรุ่งเรืองมีความเสื่อมสลับกันไปจนถึงการอพยพเข้ามาของประชาชนจากนครเขื่อนขันกับแก้วบัวบานซึ่งมีเจ้าพระวรและเจ้าคำผงผู้เป็นบุตรเจ้าพระตาซึ่งเป็นผู้นำวัดแห่งนี้จึงได้รับการบูรณะขึ้นอีกครั้งหนึ่งโดยกองทัพของพระเจ้าวรเมื่อมีการขุดพบหลวงพ่อเงินศิลปะเชียงแสนล้านช้างในบริเวณวัดแห่งนี้ทำให้นักประวัติศาสตร์เชื่อว่าวัดแห่งนี้มีความสำคัญและเกี่ยวข้องกับการตั้งค่ายดอนมดแดงของเจ้าพระวรเมื่อครั้งหนีทัพเวียงจันทร์ก่อนยอมขึ้นเป็นข้าขอบคันธสีมาสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรีและสถาปนาค่ายดอนมดแดงขึ้นเป็นเมืองอุบลราชธานีศรีวนาลัยในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์จากหลักฐานที่เด่นชัดคือณวัดป่าพระพิฆเนศแห่งนี้เป็นสถานที่ขุดพบหลวงพ่อเงินซึ่งเป็นพระชัยหลังช้างของเจ้าปังคำเนื่องจากวัดป่าพระพิฆเนศแห่งนี้อยู่ริมแม่น้ำมูลประชาชนที่ตั้งบ้านเรือนอยู่ตามราบลำแม่น้ำมูลและบึงสะพังก็ประสบปัญหาเกี่ยวกับน้ำท่วมเป็นประจำต่อมาก็ถูกปล่อยทิ้งให้ร้างเมื่อคราวเกิดน้ำท่วมใหญ่ในปีพ.ศ.2319ถึง2320จนท่านเจ้าคุณพระมงคลธรรมวัฒน์ได้เข้ามาพัฒนาในปี2517พร้อมกับนำความเจริญก้าวหน้ามาสู่หาดทรายบุงสะพังอีกครั้งหนึ่งจนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดอุบลราชธานีในปัจจุบันการขุดครั้งนั้นก็ยังได้พบข้าวของเครื่องใช้ต่างๆอีกหลายอย่างพร้อมทั้งกระดูกของคนที่ถูกฝังอยู่ในพื้นแผ่นดินนั้นด้วยพระมงคลธรรมวัฒน์ได้สร้างพระพุทธรูปและนำสิ่งของบางอย่างบรรจุไว้ใต้ฐานพระพุทธรูปและได้สร้างเจดีย์สำหรับบรรจุกระดูกดังกล่าวไว้ที่วัดป่าพระพิฆเนศพร้อมทั้งทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ตามประเพณีนิยมมีเอกสารบันทึกไว้ว่าครั้นลุปีกุลพ.ศ.2319เกิดน้ำท่วมใหญ่น้ำได้ท่วมค่ายบ้านดอนมดแดงพระปฐุมสุรราชจึงได้อพยพไพร่พลหนีขึ้นไปอยู่ในที่ดอนที่น้ำท่วมไม่ถึงใกล้กับห้วยจระเมเมื่อน้ำลดแล้วจึงได้หาที่ตั้งเมืองใหม่เพียพนาสาเพียพบบ่อหนและเมืองกลางก็ได้พบดงใหญ่ซึ่งอยู่ริมแม่น้ำมูลเป็นที่ดอนสูงน้ำไม่ท่วมเห็นเป็นชัยภูมิที่ดีเหมาะที่จะสร้างเมืองได้จึงแจ้งให้พระปฐุมสุรราชเจ้าคำผงทราบและจะไปดูที่สร้างเมืองในพ.ศ.2320พระปฐุมสุรราชจึงได้อพยพไพร่พลมาสร้างบ้านสร้างเมืองที่ดงอู่พึ่งสร้างเมืองอยู่2ปีจึงแล้วเสร็จและก็มีใบบอกไปกราบทูลพระเจ้ากรุงธนบุรีให้ทรงทราบว่าได้ย้ายสถานที่ตั้งเมืองใหม่ภาพนี้แสดงเส้นทางการเคลื่อนพลของเจ้าคำผงจากดอนมดแดงผ่านมาถึงวัดพระพิฆเนศก็ต้องล่องเรือมาตามลำน้ำมูลระยะทางประมาณ20กิโลเมตรปัจจุบันป้ายวัดพระพิฆเนศก็ได้เคลื่อนย้ายออกไปแล้วและก็นำป้ายวัดป่าบ้านปากมาติดตั้งไว้แทนชื่อวัดพระพิฆเนศเป็นที่รู้จักกันดีในแถบนั้นและจะอยู่ในความทรงจำของชาวบ้านปากน้ำและชาวอุบลราชธานีตลอดไปก็เป็นเรื่องที่นำมาเล่าให้ฟังอีกเรื่องหนึ่งสวัสดีครับThank you.
ไรที่คุ้มกายเฮาอยู่นี่คือราธานีหนึ่งเดียวในสยามท่านเท้าคำพงพาลงเขตทางบนแผ่นปัวงามบนแผ่นดินดำทำคุณลำคงที่มูลคอยทำจุนทั่วแดนเสียงพิงเสียงแคนคำใจบอกให้เสื่อมสูญคือฮีดสิบสองฮีดของแห่งบุญคนลูกแม่มูลมีต้นทุนชื่อคุณความดีผู้คนราชธานีศรีวนาลัยอยู่กับใจอยู่กับเราทุกคนทุกที่ผู้คนราชธานีศรีวนาลัยเกียรติศักดิ์ศรีจะรักษาไว้ด้วยหัวใจ